ประกาศร้านมารูช็อปมีกิจกรรมดีๆมาฝากครับแจก120โลบัคจำนวน100รางวัลนะส่วนใครอยากร่วมกิจกรรมอ่านกติกาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอินิตี้นะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมโลบอกแบบที่มีชื่อว่า Tower Defense Simulator นะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมเกมได้ทำการอัปเดตครับทุกท่านอัปเดตแบบยิ่งใหญ่ครับผมบอกเลยว่ารอมานานมากรอนานจริงๆผมเชื่อว่าแฟนที่ชอบเกมนี้นะครับก็ต้องรอคอยเหมือนผมนี่แหละฮะเมื่อไหร่มันจะอัปเดตสักทีนะก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ผมไม่ได้อัดมานานมากๆนะอันที่จริงที่ผมไม่อัดเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะอัดคลิปอะไรเกี่ยวกับ Tower Defense ดีครับคุณผู้ชมครับคือมันจะมีอีเวนต์ฮาโลวีนใช่ไหมอีเวนต์ฮาโลวีนนั้นนะถ้าเกิดว่าทำสำเร็จนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับท็อกซิกกันเนอร์ซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถหาท็อกซิกกันเนอร์ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เราสามารถหาสเลเจอร์ได้ครับผมซึ่งสเลเจอร์เนี่ยก็จะอยู่หน้าเว็บนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่ครับผมตรงเกมพาร์ทเลยถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเข้าไปที่อีเวนต์นี้เลยครับผมอีเวนต์นี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นชนะเนี่ยเราก็จะได้ตัวสเลเจอร์มาทุกท่านซึ่งผมไปเล่นมาแล้วครับผลก็ตามนี้เลยครับผมกูโคตรนุ๊กมันค่อนข้างยากนะครับคุณผู้ชมครับมันปล่อยซอมบี้ออกมา4ทางเลยนะทุกท่านย้ำว่า4ทางนะครับคือโอ้ my god มากนะเดี๋ยวเราไปดูสโตกันทุกท่านสโตก็ยังไม่มีอะไรนะฮะผมคิดว่าอนาคตน่าจะเอามาซื้อปืนทุกท่านซื้อสกินปืนนะครับให้กับตัวทาวเวอร์เรานะแล้วก็ตรงนี้คุณผู้ชมดูนี่ครับอาร์โมลี่ครับผมมีน้องที่ผมรู้จักที่เซียนเกมนี้เลยนะทุกท่านเขาบอกว่าอนาคตนะครับอาจจะมีเปิร์กให้กับตัวละครทาวเวอร์ครับเช่นอาจจะเป็นการยิงแล้วเป็นน้ำแข็งทุกท่านยิงใส่ซอมบี้แล้วซอมบี้ติดสถานะน้ำแข็งนะฮะเป็นเปิร์กใหม่อะไรอย่างนี้นะถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับที่ผมจะรีวิวตัวใหม่นั่นก็คือตัวสเลเจอร์นะครับผมขออนุญาตทุกท่านนะครับผมขอเปนะถ้าเกิดว่าให้เล่นจริงๆเนี่ยคงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับถึงจะผ่านเอาเป็นว่าผมจะทำการเปแล้วก็รีวิววันนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเราไปซื้อมาลองกันทุกท่าน Let's go มาครับเรามาซื้อสเลดกันนี่ครับผม500โลบัคจัดไปครับโลบัคกูหมดเมื่อโลบัคเราหมดเราก็ต้องมาเติมโลบัคนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ร้านยูมาลูบัคนะครับผมร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมเคยโปรโมทไป 2-3 ครั้งแล้วนะครับไม่โกง 100% นะครับผมโอเคอันดับแรกคุณผู้ชมเข้ามานะครับแล้วก็สมัครสมาชิกก่อนนะหลังจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับโลบัคพร้อมจำหน่ายไหมโอเคตอนนี้โลบัคพร้อมจำหน่ายแล้วทุกท่านแล้วก็ยอดขายโลบัคนี่ก็การันตีว่า 100% นะครับเพราะขายไปแล้ว40ล้านโลบัคเลยนะเท่าที่ผมรู้มานะครับ VIP server เนี่ยจะอยู่ที่เรท5 ID pass rate 4.5 ส่วนพวกกิฟต์ไอเทมต่างๆก็จะอยู่ที่เรท8นะฮะผมเนี่ยจะทำการเติมแบบระบบ ID pass นะทุกท่านเพราะฉะนั้นก็ไปที่ ID Pass กันครับผมต้องกรอกชื่อในเกมและรหัสเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนว่าจะเติมเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเติม180บาทละกันนะครับคุณผู้ชมครับไปฮะไปที่เติมเงินนะครับจากนั้นเราก็จะเติมผ่าน True Money Wallet ครับทุกท่านโอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเติมเนาะเดี๋ยวผมเติมก่อนนะครับ180บาทเมื่อเราทำตามขั้นตอนเสร็จเราก็จะได้ลิงก์มาครับเอาลิงก์มาแปะตรงนี้เลยเติมเงินครับผมสำเร็จครับผม180บาทไปกันครับทุกท่านไปเติมโลบัคแบบ ID Pass กันครับผมตรงนี้ต้องกรอก ID แล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับเรียบร้อยสั่งซื้อสินค้าโอเคครับผมเสร็จแล้วครับทุกท่านหล่อที่เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขอเลือกโหมด normal แล้วกันนะผมกดมาคนเดียวนะครับผมเลือกมา2ตัวทุกท่านสเลเจอร์กับมินิกันนะครับผมเอามินิกันมากลัวสเลเจอร์เขาไม่มียิงล่องหนทุกท่านโอเคครับผมมาครับเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกครับทุกท่านวางตัวสเลเจอร์นั้นอยู่ที่350ครับผมวางเลยไหนดูหน้าพี่แกสิวันดีไอ้หน้าจืดมาดูขั้นอัพแกครับผมขั้นแรก250โอ้หน้าตาแกเหมือนนินจาฮาโตริเลยครับคุณผู้ชมมาแล้วครับเวฟแรกซอมบี้ปะทะนินจาฮาโตริซอมบี้ปะทะสเลเจอร์ครับทุบโอ้เป็นเสียงคอนปอนเลยครับทุบได้ไหมความเร็วถึงไหมที่จะเคลียร์เวฟโอ้เคลียร์หมดเลยครับผมเวฟแรกสุดยอด
กล้วยทอด2ถุงมาครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเกรดพิซซ่าเลเจอร์กันขั้นต่อไปสามารถแช่แข็งสตูได้ครับทุกท่านโอเคอัปเกรด 1,500 ครับผมโอ้ว้าวล่างแกโคตรเท่เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจอบอสตัวแรกแล้วครับผมบอสปกตินะฮะบอสหัวใจนะกูจะกินเติดมึง มาแล้วครับไหนแช่แข็งผมอยากเห็นนะฮะปึ้งโอ้ทุบ1ทีแช่แข็ง1ครั้งครับผมทุบ1ทีแช่แข็ง1ครั้งเรียบร้อยนิ่งเลยผมว่านะถ้าเกิดอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับน่าจะแช่แข็งแบบตึกจักตึกจักเลยนะแต่ข้อเสียนะทุกท่านผมว่าไม่สามารถมองเห็นตัวล่องหนได้ครับไม่เห็นเลยครับคุณผู้ชมนี่ถ้าล่องหนมานี่ผมว่าน่าจะมีแตกครับวางมินิกันไม่ทันโอเคทุบไปสกิปเวฟเลยละกันทุบอืมคือเดินไปไหนไม่ได้บอสเดินไปไหนไม่ได้แล้วครับตอนนี้ผ่านจากตัวแรกก็ไปเจอตัว2แน่นอนเออมาแล้วทุกท่านตัวล่องหนเดินผ่านหน้าแกไปอย่างเงียบสงบ Like you be strong to hold the powers of the sunแฟตมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวิ่งผ่านพี่แกแบบฉลุยเลยนะแต่ก็โดนแช่แข็งไปแช่แข็งไปโอ้ไม่ไหวครับน่าจะเก็บตกของพี่มินิกันเรียบร้อยครับผมยิงรัวๆครับโอเคคุณผู้ชมครับเรามาอัปเกรดขั้นสุดท้ายกันครับผมขั้นสุดท้ายนี้โคตรเท่ครับผมบอกเลยพอจะสรุปได้แล้วครับคุณผู้ชมว่าตัวนี้ดีหรือไม่ดีนะครับสำหรับผมว่าดีทุกท่านมันสามารถแช่แข็งได้นะครับผมที่สำคัญคือร่างสุดท้ายตีเร็วมากตุบนี่แทบจะไม่ได้วิ่งบอกเลยตีเร็วจริงๆครับแต่ว่าข้อเสียคือมองไม่เห็นตัวร่องหนด้วยทุกท่านไม่เห็นร่องหนนะครับนี่ไงร่างสุดท้ายตีแล้วเหมือนมีมินิน้ำแข็งนะครับแล้วก็ติดน้ำแข็งสโลไปไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวตัวท็อกซิกกันเนอร์ทุกท่านที่ไม่สามารถเอาได้แล้วนะครับผมเพราะมันเลยอีเวนต์ฮาโลวีนมาแล้วนะครับคุณผู้ชมใครที่พลาดแล้วพลาดเลยนะทุกท่านท็อกซิกกันเนอร์นะครับโอเคทุบไปยังไหวอยู่ครับผมนี่ลุยคนเดียวมาถึงเวฟ21เลยครับทุกท่านบอกได้เลยว่าไกลมากๆเอาแล้วไงบอสเดอะแฟตมาครับเฮ้ยผมว่าแพ้แน่เลยอะบอสเดอะแฟตมาตีเหมือนไม่ติดสถานะน้ำแข็งด้วยเฮ้ยเรียบร้อยครับตุ๊บโอ้โหไม่ติดสถานะน้ำแข็งคุณผู้ชมวางอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันช่วยกันยิงครับเรียบร้อยทุกท่านไม่ผ่านครับผมลุยมาคนเดียวถึงเวฟ22ครับมินิกันกับสเลเจอร์นับเขาดาวได้เลยครับ3 2 1แตกบึ้มจบเกมนี่ครับเราได้ช็อตด้วยทุกท่านเห็นไหมครับเราได้ช็อตมาเราสามารถเอาอันนี้ไปแลกอีเวนต์ได้ทุกท่านชอบทุกท่านล็อบบี้แบบนี้นะครับทำให้รู้สึกเหมือนย้อนวันๆกลับไปสมัยแรกๆครับคุณผู้ชมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มีโค้ดใหม่นะครับทุกท่านครับโค้ดใหม่ของแมปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาให้คุณผู้ชมดูนะไปตรงนี้ครับผมตรงที่ Twitter ครับทุกท่านแล้วก็พิมพ์คำว่า delay นะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะ
อันนี้ผู้พัฒนาน่าจะเอามาแซวตัวเองครับคุณผู้ชมครับที่อัปเดตดีเลย โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลงคลิปท็อกซิกกันเนื้อให้คุณผู้ชมดูนะ